แม่ก็จะถามว่าอย่าฆ่าเปิ้นหยังมีปัญหาหยังกับเปิ้นแม่ก็จะถามเพราะจะนี่แม่ก็ใครฮู้เหตุผลของมันเหมือนกันแล้วเห็นบอกเป็นหลานกับน้ากันก่อนหน้านี้หลานชายน่าจะติดยาแล้วก็ระแวงคิดว่าน้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กันกับภรรยาตัวเองคุณผู้ชมคะฟันร่างคอเกือบขาดคนตายชื่อคุณอุดมอายุ66ปีและศพเนี่ยไปนอนตายอยู่ตรงสามแยกนะคะโดนฟันที่แขนแล้วก็ที่คอเพื่อจากการสอบถามเมียคนตายเขาบอกสามีขี่รถออกไปซื้อน้ำมันแล้วปรากฏเจอไอ้เจ้าหลานชายชื่อว่าสำเริงดักรอตรงสามแยกแล้วเอามีดไล่ฟันน่าจะเกิดจากการหลอนยาค่ะก็มีการระวงระแวงกันคือสำเริงพอฆ่าน้าเสร็จหนีนะคะแต่หนีไปที่วัดแห่งหนึ่งเจ้าอาวาสเป็นคนแจ้งจับสำเริงคุณผู้ชมหลังจากนั้นตำรวจก็ไปควบคุมตัวนายสำเริงมาได้อมรินทร์ทีวีไปเจอแม่ของสำเริงยายเสาแก้วค่ะก็บอกว่าเรื่องของยาเสพติดเธอไม่รู้นะว่าลูกเนี่ยติดยาตอนไหนแต่ที่ลูกชายไปบอกกับตำรวจว่าคนตายเป็นชู้เมียลูกหลอนแน่นอนเพราะลูกไม่มีเมียคาดว่าน่าจะไม่มีสติแล้วก็เลยลงมือก่อเหตุกับญาติของตัวเองจะมีพฤติกรรมหรืออาการแบบไหนไหมจ๊ะแม่แบบนี้ไม่มีแบบนี้เลยกังวลหัวร้อนหรือว่าแบบด่าทอไม่มีจ๊ะแบบนี้แบบนี้ไม่มีแบบนี้เลยก็แบบบอกไปไหนไม่รู้ใช่ไหมไม่ไปไหนไม่รู้มาเรื่องเมียแกอันนี้จริงไหมหรือว่าจริงจริงว่ามีเมียปกติแล้วเนี่ยเรื่องของยาเสพติดยุ่งเกี่ยวไหมเท่าที่เรารู้นั่นแหละบอลลูอย่างอารมณ์โมโหทำร้ายแม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้คุยเลยไม่คุยเลยไม่ได้คุยเลยจะเป็นห่วงธรรมดาพี่ยูดีจะได้กินจะได้หนอเสียใจเขากลับไปขอโทษเป็นยังเป็นเนี่ยหนอมันไม่ยังพูดกับมันละเราไปเจอกับน้องสาวคนตายก็คือคุณจิรนันคุณจิรนันเนี่ยบอกนะฮะบอกเธอเหมือนคนกลางเลยคนก่อเหตุก็เป็นหลานคนตายก็เป็นพี่ทั้งสองคนคุณจิรนันยืนยันไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยจะคุยกันด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยไปลงมือฆ่าแกงกันทำไมถ้าเจอตัวสำเริงคนเป็นหลานฆ่าน้าตัวเองอยากจะถามทำไมมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องไปฆ่าไปแกงกันแบบนี้บ่เคยมีปัญหาอย่างกันบ่มีพ่อแกน้องเบาของปีติฆ่าปีใจเนี่ยบ่มีเมียบ่เคยมีเมียเลยบ่เคยมีกำเตียแม่ก็บ่ฮู้สาเหตุเนาะแม่บ่ฮู้สาเหตุว่าทำไมถึงเจาะจงบ่เคยคุยเพราะว่าคนนั้นไปเลี้ยงงัวตลอดโกรธแต่ก่อนมาใหม่ๆนะแม่เนี่ยสงสารเพราะว่าเห็นว่าเป็นน้องใช่ก็สงสารแต่เมื่อเดี๋ยวนี้บ่มีอ่ะเพราะเนี่ยคือแม่เสียความรู้สึกแม่ก็จะถามว่าอย่าฆ่าเปิ้นหยังมีปัญหาหยังกับเปิ้นแม่ก็จะถามเพราะจะเนี่ยแม่ก็ใครฮู้เหตุผลของมันเหมือนกันเนาะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณอุดมคนตายแกยังไปช่วยงานศพคนแถวบ้านอยู่เลยนะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากไปซื้อน้ำมันตามที่ภรรยาบอกแล้วก็ไปเจอกับหลานชายที่ดักรออยู่แล้วถามว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเห็นว่าฆ่ากันคือตรงสามแยกหลัง7:30สำเริงไปโผล่ที่วัดแห่งหนึ่งปรากฏท่านเจ้าอาวาสพระครูปราโมทบอกหันไปเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ตรงหน้าโบสถ์รูปประพันธ์สันฐานเหมือนกับไอ้เจ้าสำเริงตอนนั้นก็เลยตกใจก็ยังไม่แน่ใจแต่โทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่2นาทีตำรวจตามมาจับกุมตัวได้แล้วก็ไม่ผิดตัวเป็นฆาตกรจริงๆ 8:00 น.เวลาช่วงนี้แหละนะเจ้าของร้านก็ได้โทรมาว่าหลวงนะระวังตัวด้วยนะมีคนเจอเด่นนะจากทุ่งใต้กำลังมุ่งหน้ามาทางวัดดงก็คือวัดของหลวงพ่อบอกให้เนนเข้าห้องล็อกตัวให้หมดเลยแล้วตาก็เหลือบไปเห็นตรงนี้นะเด่นยืนอยู่ตรงนั้นรูปพันธ์สันฐานนี่ก็เหมือนกับที่ชาวบ้านแจ้งมาก็คือผมยาวมีรถมอเตอร์ไซค์สีแดงดำมีหมวกคันน็อกด้วยก็มั่นใจแล้วใช่แล้วล่ะก็เลยตั้งสติยกโทรศัพท์ขึ้นมาต้องขอชมเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่าเขาประสานงานกันเร็วมากไม่ถึง2นาทีมีขัดขืนเล็กน้อยช่วยผมด้วยผมไม่ผิดนะผมจะไปทำงานไม่มีอาการต่อสู้ใดๆอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.